เหรียญแรกมาแล้วสายสุนีประเดิมเหรียญทองแดงให้ทัพพาราลิมปิกไทยแววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวไทยวัย47ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยหลังจากรอบชิงอันดับ3เอาชนะโจจริงๆนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวจีน15-8คะแนนในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2020ที่มาคุฮาริเมสเซกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น